สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วกับยอดจันทบุรีรีวิวบ้านๆเนาะมันนอกมันนอกตามตะเข็บชายแดนนะของจังหวัดจันทบุรีเนาะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับ Killer Mod 80วัตต์ครับจากค่าย aridertech.com นะครับตัวนี้จากค่ายนี้เลยเขาสร้างมอดอะไรบ้างผมไม่ค่อยได้สืบประวัติเขามากนักเพราะก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะขยันซื้อมอดอะไรขนาดนั้นอันนี้พอดีว่าแฟนเพจเนาะเขาส่งมาให้รีวิวก็คุณพงศักดิ์น้องพงศักดิ์นะชื่อพงศักดิ์นะต่างตามชื่อเฟซเขาชื่อพงศักดิ์ก็ขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้รีวิวนะครับก็โอเคกล่องประมาณนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นกล่องบัตเทิลฟีดนะครับก็คือเป็นกล่องแบบแนวสควองหมดนะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้รับฐาน18650เนาะแล้วก็จ่ายไฟได้80วัตต์BF บัตเทิลฟีดนะสควองกิ้งแล้วก็เป็นสควองหมดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายประมาณนั้นนะก็ตัวแพ็คเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้อาจจะเลอะน้ำนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็แห้งแล้วก็คือมันวางบนโต๊ะน่ะแต่เดี๋ยวมันก็แห้งแล้วก็มาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะมีสาย USB เนาะแล้วก็ตัวกล่องของ BF เขากล่องสปองหมดประมาณนี้ตัวนี้แต่เรื่องน้ำยาหน่อยนะครับเพราะว่าผมทดลองใช้แล้วบ้างนิดหน่อยเนาะก็เป็นธรรมดาคือรีวิวครับถ้ารีวิวแล้วแบบมึงไม่เทสเลยแล้วมารีวิวแบบมึงรู้ได้ไงมึงผู้ตัดสู้เหรอก็คงไม่ใช่มันก็ต้องร้องอ่ะ มันก็ต้องร้องกันมั่งอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรอีกก็จะมีคู่มือแมนนวลนะครับแล้วก็ใบการันตีการ์ดอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้อะไรประมาณนี้เลยนะนี่ค่ายของ Leader นะก็จะมีคู่มือก็ไม่มีอะไรละตัวนี้แล้วก็ไม่มีกล่องนี้นะที่ผมเขาส่งมาให้ผมนะมันไม่มีขวดสำรองพูดง่ายๆแล้วกัน คือข้อเสียหนึ่งข้อเลยคือไม่มีขวดสำรองให้นะครับก็มีแค่สายชาร์จแบตแค่นี้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็รูปลักษณ์การทำงานของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นกล่องเรซินนะเป็นกล่องเรซินนะเป็นกล่องเรซินแล้วก็ปุ่มก็โอเคกดได้นะครับปุ่มโอเคแต่อาจจะแบบปุ่มมันเรียบไปกับฝากล่องมากไปหน่อยเนาะเวลากดก็เหมือนก็ต้องนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรหรอกนะแต่ปุ่มกดตรงนี้ปุ่มยิงโอเคเลยนะครับก็เป็นกล่องสควองหมดขนาด80วัตต์อ่ะแล้วก็น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ฐานมันออกไปเกยตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรกันก็ไม่มีอะไรแล้วโดยรูปลักษณ์ข้างนอกก็จะเป็นแบบกล่องสควองจับมือถือง่ายๆสบายๆนะครับเบานะถามว่าเบาไหมเบาถ้าเทียบกับ DNA นะที่ผมขายไปแล้วเนาะก็ไม่เชิงว่าขายหรอกก็ขายแหละแต่มันเหมือนขายให้หลานอะมันก็ขายไม่แพงหรอกอะไรเอาไอ้นัวไอ้นี่มาเทิร์นมั่งอะไรมั่งบางทีไม่ได้อยากได้ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็จัดไปเอาเงินมาหมุนเดี๋ยวซื้อของใหม่มารีวิวต่อก็ประมาณนั้นนะครับนักรีวิวมันบ้านแบบผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรมากมายก็สปอนเซอร์ตัวเองคือซื้อเองสรุปง่ายๆคือซื้อเองเนาะอันนี้ก็คือกล่องสปองหมดนะของค่ายLeader นะ Leader เรียกว่ากล่อง Killer นะ Squawk Mod Killer 80วัตต์นะเป็นกล่องขนาดเรซินนะครับการดีไซน์ของเขาก็เป็นเหมือนกล่องเรซินทั่วไปอ่ะเป็นเหมือนกล่องเรซินทั่วไปนะก็โดยรวมๆก็สวยดีก็คือกล่องเรซินอ่ะก็เหมือนกล่องเรซินแล้วก็เห็นผมไม่รู้นะเขาบอกว่าเจ้าของบอกว่าซื้อมา 2,000 กว่าประมาณนั้นนะผมไม่รู้ว่าซื้อจากร้านไหนแต่ไปเช็คราคาในตลาดนั้นอยู่ประมาณ37-38เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ1,000กว่าบาท
ประมาณ1,400-1,500จากที่คำนวณนะ337มั้ง37 38ประมาณนั้น36 37ประมาณนั่นแหละคือไม่เกินนี้ไม่เกิน38พูดง่ายๆ36 37ประมาณนั้นก็ มันก็เป็นกล่องที่ดีนะตัวนึงผมทดลองใช้แล้วล่ะนะครับแล้วข้างในจะเป็นไงข้างในก็จะมีคำว่าอลิเดอร์นะแล้วก็จะมีห้ามทิ้งถังหยาบ CE ลักษณะอะไรแล้วก็จะมีน็อต4ตัวข้างล่างนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีขั้ว BF ขั้วเดี๋ยวนะแบบนึงขั้วตัวนี้ก็จะเป็นขั้วแบบขั้วสปริงครับเพื่อนๆนะเป็นขั้วสปริงจะมีน้ำยาค้างอยู่บ้างนะมาผมทดลองใช้แล้วตัวเนี้ยไม่รู้นะผมก็ทำความสะอาดไปอยู่พอสมควรมันเหมือนกับตัวขั้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะบางทีมันเหมือนมีน้ำยาซึมตอนที่เอามาใหม่ๆเนาะผมก็เลยทำความสะอาดนิดหน่อยด้วยเทคนิคเชิงช่างนะความรู้เทคนิคเชิงช่างประมาณเนี้ยอ่ะมาดูขวด BF ขวด BF เขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ขวดเนี้ยนุ่มบอกเลยว่านุ่มมากชอบมากเลยขวดนุ่มมากนะแล้วขวดเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นสุญญากาศพอปิดแน่นๆเห็นไหมบีมันเหมือนเป็นสุญญากาศยังไงก็ไม่รู้แต่ตะไคร้หน่อยมันก็โอเคนะถ้ามีน้ำยาก็คงไม่มีปัญหาแต่ขวดนุ่มนะบีบน้ำยานิ่มเลยบอกเลยว่าขวด BF เท่าที่จับมาผมจับไม่เยอะหรอกผมเป็นคนที่ไม่ได้ขยันจับขวด BF อะไรขนาดนั้นนะตอนนี้นุ่มเป็นซิลิโคนเป็นขวดซิลิโคนหรือว่าพลาสติกยังไงก็ไม่รู้แต่นุ่มมากนุ่มมือกดแบบไม่เมื่อยกดแบบนิดเดียวก็น้ำยาขึ้นถึงอ่างกระทะของตัวอะตอมแล้วนะตัวนี้น้องเขาให้มาก็ไม่ใช่ให้เขาให้ยืมมาน้องแฟนเพจนะเขาให้ยืมมาเราก็จัดไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ที่สายรัดฐานเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขั้ว BF นะครับขั้ว BF เป็นท่อน้ำยาตรงนี้เดี๋ยวขอโฟกัสนิดหนึ่งก็จะเป็นขั้ว BF ประมาณนี้ก็ตรงนี้คือขั้ว BF ขั้วที่แบบบีบน้ำยาเข้าไปแล้วตัวขั้วเขาก็นิ่มมากนะครับมีขั้วสามารถเปิดน้ำยาเติมได้ง่ายๆแล้วก็เป็นท่อพลาสติกนะครับก็เหมือนกล่อง BF ทั่วไปแหละถ้าโดยลักษณะโดยทั่วไปมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากกล่อง DNA มากหรอกแต่ที่ผมชอบก็คือตัวเนี้ยขวดเขานิ่มมากถ้าเทียบกับขวด DNA ยังไม่นิ่มขนาดนี้เลยอันนี้กดเบาๆกดนิ่มๆเลยอะอลิเดอร์อะกดแบบเหมือนไม่ออกแรงอะเหมือนแบบมึงนิ่มว่ะมึงนิ่มกว่ากล่อง DNA คือ DNA ที่ผมขายไปของเฮสิก้าเนาะซีเฮสิก้า DNA 75วัตต์ตัวนั้นขวดนิ่มสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้ขวดนิ่มบอกแล้วแบบโอ้บีบดีมากเลยอะนุ่มมืออะเนี่ยคือขวดตัวนี้นะแต่ถามว่าพวกขวดซิลิโคนเนี่ยขวดซิลิโคนขวดพลาสติกเนี่ยผมไม่รู้ว่าคือลองล้างกลิ่นลองล้างหลายทีแล้วทั้งแช่โค้กทั้งแช่อะไรนะมันก็ออกยากนะกว่าจะทำให้มันจางนี่ก็แบบโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเนาะก็น้องเขาใช้น้ำยาของมาเลเซียด้วยมั้งผมไม่รู้ว่าน้องก็ใช้ขอน้ำยาของมาเลเซียเปล่ากลิ่นองุ่นหึงเลยก็เลยแบบจัดการเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มันมีระบบอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวใส่ถ่านก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีขั้วบอกนะเนี่ยบวกไอ้อันนี้ลบเห็นป่ะลบตรงนี้ก็จะบวกชัดป่ะตรงนี้ก็จะบวกนะครับและตรงนี้ก็จะลบเนาะเห็นไหมเราก็ใส่ฐานด้วยปกตินั่นแหละเหมือนกล่องทั่วไปเรากดไปเวลาออกฐานก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาครับก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วเราก็ซ่อนสายลงไปในนี้เดี๋ยวผมยังไม่ใส่ขั้วยังไม่ใส่ขวดน้ำยานะเดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้อะไรในระบบของมันก่อนตรงนี้แล้วก็มีแม่เหล็กตรงนี้นะสี่ด้านก็ประมาณฝาปิดก็โอเคนะ
มีเกิดเกิดนิดแต่มันเป็นงานเรซินนะครับงานมืองานบ้านมั้งผมไม่รู้อ่ะมันเป็นงานเรซินคราวนี้เราก็มาดูหน้าจอนะครับจริงๆเนี่ยผมน้องเขาบอกว่าเขาซื้อมาราคา 2,000 กว่าบาทพ่อค้าบอกว่ามันเป็นชิป DNA หรือว่าเทียบเท่า DNA ก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าพ่อค้ามันบอกยังไงแต่มันไม่ใช่ DNA อันนี้ต้องบอกตรงว่ากล่องนี้ไม่ใช่กล่อง DNA ถ้าใครบอกว่ากล่อง DNA ไม่ใช่นะชิปไม่ใช่ชิป DNA เลยแต่มีคนคือน้องเขาบอกมาว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นชิป DNA แต่อันนี้มันไม่ใช่ DNA เช็คแล้วไม่ใช่ DNA นะครับ DNA ไม่ได้กดอย่างนี้ DNA กดอย่างนี้ถึงจะเข้าเมนูนะที่ผมใช้นะ75วัตต์นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเข้าโหมดยังไงอันนี้ก็คือระบบวัตต์เนาะยิงตามสูตรเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมล็อกอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นล็อกกด5ทีล็อกนะครับตัวนี้1 2 3 4 5ล็อกไม่ใช่ปิดเครื่องนะไม่ได้ปิดเครื่องนะแล้วก็1 2 3 4 5ปลดล็อกนะครับแล้วถ้าอยากปิดเครื่องล่ะ1 2 3พอ1 2 3ปุ๊บคุณเลื่อนมาตรงนี้เดี๋ยวนะ1 2 3แล้วกดยิงครั้งนึงปุ๊บมาที่ซิสเต็มแล้วกดลบปิดเครื่องแล้วครับเพื่อนๆอันนี้คือปิดเครื่องนะสำหรับเครื่องตัวนี้แล้วกด1 2 3 4 5เปิดเครื่องก็จะขึ้นมาว่า Arider นะครับเป็นชิปของเขาเองนะไม่ใช่ชิป DNA ใครบอกว่าชิป DNA ไม่ใช่แต่ถามว่านุ่มไหมนุ่มตัวนี้กล่องยอมรับเลยว่าฟิลไฟค่อนข้างยิงนุ่มไม่ใช่ยิงกระแทกนะแล้วก็1 2 3 4ไม่มีอะไร1 2 3 4 5ก็เหมือนเดิมล็อกก็คือกดยิงไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลย1 2 3 4 5ก็คือยิงปกตินะเช็คอะตอมแล้วก็ถ้ากด2ปุ่มนี้ล่ะกด2ปุ่มพร้อมกันคือล็อกเหมือนกันนะครับแต่เป็นการล็อกปุ่มปัดวัดแต่ไม่ได้ล็อกยิงนะล็อกคือยิงได้แต่ล็อกแต่ว่าไม่สามารถปรับปัดปรับโบนได้ประมาณนั้นแล้วเราก็ปรับล็อกตัวนี้คือล็อกโอมไม่ได้นะผมยังไม่เห็นค่าการล็อกโอมอะไรเลยมีแต่เพราะว่าถ้ากดไปกดปุ่มบวกลบพร้อมกันเนาะยิงกับบวกนะยิงกับบวกพร้อมกันผมไม่เห็นมีอะไรแล้วถ้าหากว่ายิงกับลบพร้อมกันล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่พร้อมกันมันก็ขึ้นแต่ชิคอะตอมเนาะปุ่มมันพร้อมกันละกดค้างไว้เลยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือกดยิงก็คือยิงกดยิงกับลบพร้อมกันกดยิงกับบวกพร้อมกันไม่มีอะไรนะกลับหน้าจอไม่ได้คือหมายถึงว่ากลับหน้าจอฝั่งนี้หรือว่าไปอีกฝั่งนึงนะครับหันหัวกลับข้างอะไรไม่มีนะครับไม่มีระบบนั้นเพราะว่าเช็คแล้วไม่มีหรือว่ามันจะกด2ปุ่มพร้อมกันเดี๋ยวลองดูกดโคตรยากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คืออันนี้คือปลดล็อกละถ้าล็อกปุ๊บกดบวกกดลดอะไรไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่นะเอาปลดล็อกนะต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดดูวัดนะครับปรับวัดต่ำสุด 0.1 นะแล้วสูงสุดล่ะสูงสุด80วัตต์นะครับสำหรับกล่องนี้ไม่มีระบบชิปอัจฉริยะนะคือระบบเหมือนกล่องยีนหรือกล่องแดกเนี่ยไม่มีตัวนี้คือแบบคือถ้ากล่องชิปแบบพวกแดกพวกยีนมันแบบพอใส่อะตอมปุ๊บมันจะคำนวณเนี่ยแต่มีการถามหาอะตอมนะและถามหาบ่อยมาก อะตอมใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ยังงงๆอยู่แบบอะไรของชิปมึงวะเดี๋ยวแสดงให้ดูมันตลกนิดนึงแล้วก็เช็คอะตอมใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่อะตอมรอสักครู่เดี๋ยวลองใส่อะตอมอ
เนี่ยมันจะถามอะตอมใหม่ก็มันบอกว่าไงถ้าเยดก็นิวก็บวกถ้าโนก็บวกลบนะอันนี้คืออะตอมใหม่เยดไปนะเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลากน้ำยานะลากบางไม่ต้องท่วมมากเพราะยังไม่ได้ใส่ขวดประมาณนี้ยิงประมาณ44วัตต์ครับตัวอะตอมนี้ผมปกติผมยิงอยู่มา40วัตต์44 45วัตต์ถามว่ายิงไฟเป็นยังไงความรู้สึกของการยิงค่อนข้างจะนุ่มนะความรู้สึกผมว่าคือฟิลยิงมันค่อนข้างจะนุ่มในโหมดวัดนะนุ่มไม่ได้กระแทกนะครับก็นุ่มลื่นคอดีโอเคก็จัดว่าเป็นของ BF ที่แบบยิงไฟได้นวลดีนี่เรามาลองนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมบีบน้ำยาใส่เรามาดูสาธิตกันเนาะผมใช้น้ำยาตัวนี้นะครับคราฟแมนน้องเฟสน้องเฟสจะหมดแล้วเดี๋ยวรอเปิดจองอะไรทิ้งเดี๋ยวค่อยๆจองน้องเฟสนี่อร่อยนะมันเป็นกลิ่นโซนยาสูบแบบของทางคราฟแมนกลิ่นโซนยาสูบแบบทางฝรั่งหน่อยพวกเบอร์รี่มีส่วนผสมของผลไม้เบอร์รี่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีสายยาสูบเวอร์จิเนียอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ คือก็ไม่ได้รู้จักหัวกลิ่นทุกกลิ่นเนาะนักรีวิวผมไม่ใช่นักผลิตน้ำยามันจะไปรู้จักหัวกลิ่นทุกกลิ่นว่าคงไม่ใช่อ่ะมันต่างกันนะแล้วเราก็ใส่ไปนี่เนาะเดี๋ยวถอดถ่านนะเข้าละ ผมยังไม่ค่อยชินอาการที่แบบมองกล้องคือตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องด้วยไงมันก็อาจจะแบบตะกุกตะกักนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราก็ใส่ฐานเนาะอันนี้ลบอันนี้บวกก็บวกไอ้นี่ลบนี่บวกนะก็ใส่ลงไปเครื่องก็ติดขึ้นว่าลีดเดอร์นะแล้วก็พอเราสายปุ๊บตัวเนี้ยสายมันจะยื่นมาหน่อยเราก็ตรงเนี้ยมันจะมีรูมันไม่เชิงว่ารูหรอกมันประมาณเป็นช่องว่างระหว่างฐานกับตัวบอดี้ครับฐานกับบอดี้มันมีช่องว่างนิดนึงเราก็ใส่ไปแล้วเราก็ปิดประมาณนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บมันถามอีกแล้วยังไม่ถอดตอมออกเลยนะเนี่ยมันถามอีกแล้วนิวคอยล์มันถามได้บ่อยว่ะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่างานตัวอื่นเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างถามบ่อยเดี๋ยวก็ถามนิวคอยล์ดิวคอยล์เนาะแต่มันไม่มีปัญหานะยิงได้ยังสะดวกสบายดีอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองบีบดูนะเห็นไหมน้ำยาขึ้นบีบนิดเดียวเองบีบนิ่มมากนิ่มมือเพื่อนๆบีบโคตรนิ่มมือแบบบีบนิดเดียวก็น้ำยาขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยบีบนิดเดียวขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยบีบนิดเดียวเองไม่ต้องบีบมากนะเนี่ยบีบนิดเดียวแล้วก็ยิงไฟแบบนุ่มๆนัวๆเนาะตัวกล่องนี้นะค่อนข้างจะนัวดีอยู่เดี๋ยวลองเลี่ยงไปสัก50วัตต์พอจริงๆฟิวรั่วที่ผมบิ้วไว้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ45 50ประมาณนี้เดี๋ยวบิ้วน้ำยาอีกรอบผมไม่รู้ว่าร้านไหนเอามาขายนะเพราะว่าน้องรุ่นน้องเขาที่ส่งมาคุณพรศักดิ์อ่ะน้องพรศักดิ์เขาส่งมาเขาไม่ได้บอกว่าร้านไหน ก็
ไม่รู้ว่าร้านไหนขายบ้างนะแต่ตัวนี้มันก็เป็นกล่อง BF แบบปรับวัดได้นะปกติเราจะเห็นกล่องแบบเนี้ยจะเป็นแบบยิงสดซะเยอะนะตัวนี้ก็จะปรับวัดได้อีกถามว่าฟิวยิงไฟเป็นยังไงยิงวิวไฟเขาก็ออกนุ่มๆตัวนี้ค่อนข้างจะออกนุ่มจริงจะออกนุ่มๆไฟนุ่มๆไม่กระแทกกระทันผมก็เลยไม่รู้ว่าคนไทยเขาเอามาขายร้านที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาบอกว่าฟิวมันเหมือน DNA อะไรหรือเปล่าก็เลยเหมือนแบบฟิวมันนุ่มอะนะแต่โหมดการปรับลูกเล่นเนี่ยไม่เหมือนนะลูกเล่นอะไรไม่เหมือนเดี๋ยวแป๊บนึงโฟกัสก่อนมีอีกอย่างนึงที่จะดูก็คือกด1 2 3นะแล้วเราก็กดตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีเทมนะครับมีบายพาสกล่องนี้นะสามารถยิงบายพาสได้ยิงบายพาสก็คือยิงตามกำลังไฟนะครับฐาน 3.7 โวลต์ฐานเหลือแค่นี้แล้วก็ยิงตามกำลังไฟนะก็คือยิงตามกำลังไฟสบายๆเลยคอยเดียวเนาะเหมือนยิงสดนะครับบายพาสแล้วก็มี1 3เอากดไปอีกมีอะไรมี power นะครับpower กดไปอีกเป็นเทมนะพอเป็นเทมแล้วทำไงเราอยากจะเปลี่ยนก็จะมีนิกเกิลอันนี้ผมงงอยู่อย่างนึงคือนิกเกิลใช่ไหมเดี๋ยวนะกดไปนิกเกิล SS คือสแตนเลสใช่ไหม XX เนี่ยคือผมหาในคู่มือแล้วก็ยังงงๆอะไรของมึงวะ XX คือลวดแล้ววะก็ยังงงๆกับกล่องตัวนี้อยู่คือXX คือผมไม่รู้อะตอนนี้คืออาจจะเป็น TC mode นะผมก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าไปดูในเว็บของเขาแล้วมันไม่รู้อะเข้าไปดูในกล่องแล้วมันไม่รู้ว่ากล่องตัวนี้มันยังไงเพราะว่าไม่รู้โคลนหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ามันเข้าไปในเว็บของ Leader อะ Leader Tech เนี่ยสัญลักษณ์นี้เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยสัญลักษณ์มีปีกแบบนี้เลยเนี่ยเข้าไปแล้วมันไม่เจอกล่องตัวนี้ผมก็เลยแบบอ้าวแล้วจะไปหาคู่มือมันยังไงมันมีอะไรบ้างเมนวลเพราะว่าบางทีผมไม่สามารถที่จะคือผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษที่จะแปลครับก็มีโหมด XX เนาะกล่อง XX น่าจะเป็น TC นะเพราะว่าโดยหลักๆปกติแล้วมันจะมี TC เนาะก็มี TC มีนิกเกิลนี่อะนิกเกิลบางทีก็บางโหมดปกติโดยทั่วไปกล่องRX อะไรพวกนี้ก็จะเป็นนินะจะมีคำว่านี่ SS แล้วก็ TC ตัวนี้น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น TC มากกว่านะมันคงมีอยู่แค่นี้กล่องโดยปกตินะ1 2 3แล้วก็ไม่รู้โหลดอัพเวิร์มยังไงด้วยกดอีกทีนึง XX ใช่ไหมนี่ SS มีอยู่แค่3โหมดคือลวดโหมดเทมนะครับถ้าเลือกไปทีละ1 2 3เราก็เลือกไปทีละกดลบปิดเครื่องนะครับ1 2 3 4 5ก็เปิดเครื่องนะ1 2 3 4 5มันล้วนหน่อยแล้วก็1 2 3นะครับผมจะไปเล่นโหมดวัดนะเอ้าก็ปกติแล้วคือแบบกล่องเนี้ยมันแลแบบไม่รู้อ่ะความรู้สึกนะระบบมันออกจะแบบงงๆนิดนึงรั่วๆนิดนึงแต่ว่าถามว่าเป็นกล่อง BF ที่แบบสวยถ้าพูดถึงความสวยความจัดถนัดโอเคมันสวยครับมันเป็นเรซินมันดูสวยมันดูเบาเนาะมันดูเบามันและดูแบบนั่นดีแต่มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันสำหรับเรซินเดี๋ยวมาบอกกันยิงไฟนุ่มอร่อยดีแต่ข้อเสียคือ1อะตอมมันเป็นโลหะใช่ไหมมันเป็นโลหะในอย่างกล่องพวกกล่องแดกใช่ไหมอย่างกล่องแดกอย่างตัวเอจิสอย่างเงี้ยหรือว่าชาลอนหรือว่าจะเป็นนิวบี้แบบเนี้ยเนี่ยเป็นนิวบี้แบบเนี้ยคือตัวกล่องมันคือสแตนเลสไม่ใช่มันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะไอ้พวกเนี้ยกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอลูมิเนียมอลลอยดังนั้นเวลาอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยเราใส่เนี่ยถ้าใครใช้กล่องเรซินแล้วบอกว่าอะตอมมันแล้วร้อนๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับมันร้อนเป็นปกติมันถ้าไม่ร้อนเนี่ยแปลกถ้าหากว่าคุณใช้กล่องเรซินแล้วไม่ร้อนนะอะตอมมันจะร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะ1
ถ้าใส่กระปุกกล่องเนี่ยมันจะเดี๋ยวสักพักมันก็จะเย็นละไม่นานไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็เย็นละเพราะหนึ่งก็คือหนึ่งตัวบอดี้ของตัวเนี้ยมันคือเรซินส่วนตัวเนี้ยมันคือโลหะใช่ไหมมันคือพวกอลูมิเนียมอะลอยเนาะดังนั้นเวลาบางทีเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกถ่ายเทมาที่กล่องมาที่ตัวบล็อกหมดอะไรพวกนี้แทนเรซินดีอย่างนึงมันมีข้อดีอยู่แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือมันทำให้ตอมร้อนง่ายนะครับเนี่ยผมใส่บนนิวบี้เนี่ยแป๊บเดียวอะตอมเย็นแล้วอะตอมเริ่มขายร้อนมาเรื่อยๆเพราะมันจะมาลงกล่องแทนนะแต่ไอตัวเนี่ยไอตัวคิลเลอร์80เนี่ยมันเป็นตัวพูดง่ายๆเลยคือเนี่ยขั้วมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสายไฟต่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมมากับขั้วเนี่ยแล้วไอ้ขั้วเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับโลหะอะไรเลยไงมันก็จะมันก็ประมาณว่าเมื่อไม่ได้สัมผัสโลหะอะไรเลยใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าความร้อนเนี่ยมันก็จะกองอยู่ที่อะตอมเพราะมันไม่สามารถกระจายไปไหนได้มันตัวขั้วมันก็อยู่แค่ประมาณเนี้ยมันไม่ได้ทะลุลงถึงน้ำพูดง่ายๆเลยไอ้เหล็กนี่ก็ไม่สามารถระบายความร้อนได้บวกทั้งไอ้ตัวเรซินนี่ก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยความร้อนดังนั้นบางทีถามว่าใช้กล่องเรซินแล้วทำไมมันร้อนวะง่ายๆเลยอะตอมมันแลร้อนจังวะเนี่ยอุ่นละเย็นไม่ร้อนละมาใส่กล่องโลหะปุ๊บไม่ร้อนละแต่พอใส่ไอ้ตัวเนี้ยร้อนร้อนเพราะว่าไอ้ตัวเรซินมันไม่ได้ระบายความร้อนนะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดการกระจายความร้อนระหว่างอะตอมไปยังตัวหมดแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือความร้อนมันไม่ลงชิปครับเพื่อนๆคือ 1. ความร้อนเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ถูกกระจายไปทั่วทั้งกล่องเนี่ยกล่องมันไม่ร้อนถูกไหมเนี่ยจับกล่องตรงส่วนไหนมันก็เย็นมันร้อนอุ่นๆที่ตรงจุดนี้แต่มาจับตรงนี้ไม่มีความรู้สึกร้อนไม่มีความรู้สึกเลยนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยความร้อนไม่ลงกล่องไปที่ชิปแน่นอนนะชิปจะไม่มาร้อนเพราะตัวอะตอมคือหมายถึงว่ามันจะไม่มาคล้ายๆว่าพอกล่องมันร้อนปุ๊บเนี่ยความสะสมเนี่ยตัวชิปอะมันจะมีความร้อนของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกวงจรนะไม่ว่าวงจรโทรศัพท์ไม่วงจรทีวีวงจรอะไรก็ตามการทำงานของ IC อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะร้อนเป็นปกติถูกไหมทีนี้พอมันร้อนเป็นปกติเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะกระจายมาที่กล่องแล้วมันก็จะเหมือนกับตรงเนี้ยตรงกล่องมันก็เหมือนกับอบชิปดังนั้นโอกาสที่ทำให้ชิปเสื่อมชิปพังได้มันมีอยู่นะครับก็ดูเอาละกันนะครับโดยประมาณก็คือข้อดีก็คือมันก็คือความร้อนไม่ไปสะสมอยู่ในกล่องแล้วมันก็ไม่ทำให้กล่องร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ไปเป็นตัวโอเวอร์โหลดคือทำให้ชิปร้อนเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวกล่องโอเคนะไม่มีปัญหานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของเขาก็คือระบายอากาศความร้อนจากชิปแต่ไม่ได้ระบายความร้อนจากอะตอมนะดังนั้นอะตอมเนี่ยถ้านั่งอยู่บนกล่องพวกนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าร้อนเป็นธรรมดานะตอนนี้อะตอมผมเย็นแล้วเพราะวางไว้บนนี้มันไม่ร้อนแล้วก็สบายวางได้สบายเลยครับแล้วเดี๋ยวก็บีบน้ำยาหน่อยบีบแป๊บเดียวเนี่ยบีบง่ายนะครับกล่องนี้คือกล่องคือขวดบีบเพราะว่าข้อดีของเขาขวดบีบคือนิ่มนะข้อดีของเขาคือขวดมันนิ่มมันบีบง่ายมากเลยบีบแบบนุ่มมือมากโอ้ดีสมูทคือหมายถึงว่าบีบแล้วมันนิ่มมากนะตัวเรื่องชาร์จแบตได้ไหมผมไม่รู้นะก็ยังไม่เคยลองชาร์จแบตส่วนอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยน่าจะอัพได้แต่ผมยังหาเฟิร์มแวร์เขาไม่เจอนะก็เลยแบบแล้วมึงอัพยังวะก็คือมันหาเฟิร์มแวร์อัพไม่เจอครับพอโปรดมันปุ๊บมันนิวคอยเนาะบางทีเนี่ยมันเป็นบางทีนะแต่ตะกี้เนี่ยคือผมประมาณว่ามันใส่อะตอมแล้วลืมมันก็จะถามนิวคอยล์แหละคือใส่อะตอมใหม่ๆเนี่ยมันจะถามนิวคอยล์แต่บางทีเนี่ยวางไว้นานๆวางไว้แบบเนี้ยผมไม่รู้ใครเป็นบ้างนะกล่องงานตัวนี้คิลเลอร์วางไว้พักเอาไว้คือแบบดูดแล้ววางแล้วเราไม่ได้ดูดนานสักพักมันพอมากดอีกทีนึงมันถามนิวคอยล์อะไรเงี้ยเป็นบางทีนะครับไม่ใช่ทุกทีผมก็เลยไม่รู้ว่าชิปของเขาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะตลอดระยะเวลาการที่เขาให้ยืมมาใช้งานมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็คือยังใช้งานได้นะก็โอเคอ่ะ
หอม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 อร่อยดี นะครับถามว่ายิงไฟยิงดีไหมยิงฟิลดีนะครับเป็นกล่องบีบที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะมันเป็นเรซินสวยนะแล้วผมไม่รู้ว่าร้านไหนเอาเข้ามานะน้องเขาบอกว่าเอามา 2,000 กว่าบาทแต่ตัวผมไปเช็คเงินดอลแล้วอ่ะมันอยู่ประมาณ30กว่าดอลเองอ่ะมันตกอยู่ประมาณ 1,400-1,500 แล้วคือถ้าร้านไหนจะเอามาถูกกว่านี้ได้ก็ไม่ว่านะเออแต่กล่องตัวเนี้ยพูดตรงๆมันอยู่ประมาณ30กว่าบาท30กว่าดอลคูณ35ก็ตกอยู่ประมาณ1,500-1,600มั้งประมาณนี้แต่ถ้าเอาเข้ามาเขาก็ต้องมีบวกลบคูณหารแหละก็น่าจะอยู่เกือบ 2,000 ประมาณนั้นนะอันนี้คือดูจากราคาต่างประเทศนะผมไม่ได้ดูราคาจากไอ้ตัวนี้นะครับและไอ้กล่องตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าอัพเฟิร์มแวร์ยังไงนะต้องขออภัยพี่ๆน้องๆจริงเพราะว่าค้นหาแล้วจะยิงฟิลดีโอเคแล้วก็ลองใช้มาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับอร่อยดีจัดว่าเป็นกล่องบีดที่น่าสนใจน้ำหนักเบานะครับก็รีวิวประมาณนี้แหละมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ในตัวกล่องตัวเนี้ยกล่องเรซินก็คือความร้อนมันไม่ลงกล่องนะมันก็ไม่มารบกวนชิปก็ชิปก็อยู่นานขึ้นแต่เวลาดูดเนี่ยก็อาจจะต้องพักบ่อยหน่อยเพราะว่าอะตอมร้อนแล้วนะพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นช้ากว่าการที่อยู่บนกล่องพวกที่เป็นอลูมิเนียมนะเพราะว่าอลูมิเนียมกล่องพวกเนี้ยมันจะช่วยดึงความร้อนจากอะตอมลงกล่องนะครับก็คือถ้าใครดูดฟิวแรงๆอะตอมร้อนจะจัดเนี่ยอาจจะทำให้กล่องร้อนได้นะครับก็อาจจะเป็นภาระของชิปตัวชิปไปแต่ตัวเนี้ยข้อดีก็คือชิปมันไม่โดนความร้อนจากตัวกล่องมารบกวนไม่ใช่ไม่โดนความร้อนจากตัวอะตอมนะอะตอมอ่ะคือความร้อนจากอะตอมมาลงกล่องเนี่ยมันไม่มีเพราะมันเป็นเรซินไม่ระบายความร้อนไม่ดูดซับความร้อนมันเหมือนกันความร้อนไม่ให้มันลงที่ชิปอ่ะเออแล้วก็ไม่ให้มันลงที่กล่องเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเออจับกล่องมันร้อนไหมแต่ถ้าจับอะตอมเออร้อนมาแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะตอมมันเลยร้อนไหวจังวะถ้าใช้กล่องนี้นะแต่ว่ารู้ตอนแรกผมก็สงสัยแหละทำไมอะตอมมันร้อนไหวจังวะพอมาดูอ๋อมันเป็นกล่องเรซินไม่ใช่กล่องอลูมิเนียมพอไม่ใช่ใช้กล่องอลูมิเนียมตัวอะตอมเนี่ยมันจะร้อนไวกว่ากล่องที่เป็นอลูมิเนียมอลอยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยความร้อนมันก็จะซึมเข้าไปตามส่วนต่างๆของกล่องนะถ้าใช้จัดแต่กล่องก็อาจจะร้อนได้แต่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ร้อนนะเพราะไม่ได้ดูดจัดอะไรขนาดว่าต้องให้กล่องมันร้อนเออแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกล่องแบบกล่องเรซินไงเพราะกล่องเรซินเนี่ยมันเหมือนกับความร้อนไม่ได้กระจายไปไหนเลยอ่ะคุณจับตรงไหนมันก็เย็นไปหมดอ่ะมันไม่ได้ร้อนเลยนะแต่มาจับไอ้ตัวเนี้ยร้อนอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะโดยเฉพาะกล่องตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ใครถูกใจยังไงก็ลองอาจจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อก็ลองไปหาเลือกซื้อดูผมไม่รู้ว่าร้านไหนขายนะเพราะอันนี้เขาส่งให้ผมรีวิวคือแฟนเพจนะครับก็คือคุณพงศักดิ์เนี่ยน้องพงศักดิ์อะไรเนี่ยเขาส่งมาให้เออเขาส่งมาให้พี่ยอดรีวิวตัวนี้ให้หน่อยแล้วก็รีวิวให้นะครับตามนี้ก็มีจุดเสียจุดเด่นกันออกไปไม่ได้บอกว่าเออเฮ้ยมันดีเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นนะส่วนลวดลายเรซินมีหลายสีนะแต่อันเนี้ยคือเขาส่งมาให้มันเป็นสีบลูก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าประมาณเนี้ยเออก็ใครชอบแบบสีอย่างอื่นก็ลองไปหาดูเอาผมไม่รู้ว่าจะมีเจ้าไหนเอามาขายอีกนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือยังไม่เห็นร้านไม่รู้ว่าน้องเขาพีมาจากกลุ่มไหนหรือร้านไหนนะแต่ตัวเนี้ยก็โอเคอ่ะก็ดูดีอ่ะก็ลองดูสำหรับใครที่ชอบเพื่อนๆชอบนะครับก็ลองอาจจะเป็นทางเลือกทางแนวทางดูว่ายังไงคือหลังจากรีวิวนี้ออกไปแล้วใครจะเอาเข้ามาขายหรือยังไงหรือเปล่าก็คอยติดตามกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โดยประมาณนี้น่าจะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆหลายๆคนเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดปุ่มแดงๆกดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดี